อยผลไม้ในนี้เยอะมากเลยเขาให้เยอะสวัสดีค่ะวันนี้คุณรักไปเซเว่นมาค่ะไปเจอของกินที่อร่อยแล้วไม่อ้วนด้วยเป็นของใหม่ด้วยนะคะเห็นเขาเขียนป้ายว่าของใหม่ต้องลองสิ่งนั้นก็คือนี่ค่ะเป็นไอติมนะคะเอเชียนดีไลท์ดอยคำมิกฟรุตมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันดูนะคะว่ามันจะรอดไหมมะเขือเทศแกะยาก oh no ทำไงดีอ่ะนี่เหรอมันต้องออกด้านนี้มันต้องออกด้านนี้ฉีกอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นเหมือนฟรุตสลัดนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูมันเหมือนมีไส้ด้วยอร่อยรสชาติมันเหมือนไม่กินน้ำมะเขือเทศนะคะแต่มีความหอมหอมผลไม้แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนมะเขือเทศที่เรากินน้ำมะเขือเทศนะคะอร่อยเวลาคือแล้วกรุบกรุบผลไม้ในนี้เยอะมากเลยเขาให้เยอะกินแล้วสดชื่นอร่อยผลไม้ที่เขาใส่มาในนี้นะคะมันไม่แข็งนะคะอารมณ์มันเป็นเหมือนเยลลี่ค่ะกินแล้วไม่อ้วนมันกี่แคลอรี่เนี่ยมันมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีไลโคบีนจากมะเขือเทศมันผลไม้กลางๆมีแต่ว่ารสมีสตรอเบอรี่มีส้มกินแล้วไม่อ้วนเท่าไหร่เนี่ยจะติดแคลอรี่หรอหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะคะราคา25 บาทแล้วอร่อยชอบปกติเป็นคนชอบกินน้ำมะเขือเทศของดอยคำอยู่แล้วนะคะและอันนี้ก็เป็นดอยคำก็อร่อยมันกินนุ่มเคยอร่อยทุกคำที่กินเข้าไปนะคะจะได้เคี้ยวผลไม้ในทุกคำเลยเพราะเขาใส่เยอะมากราคา25 บาทไม่แพงเพราะมันอร่อยกินแล้วสดชื่นฟูตสลัดอ
หมดภายในพริบตาเห็นไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะไปหาซื้อได้นะคะตามเซเว่นทั่วไปค่ะมีทุกสาขาคนที่ไม่ชอบกินน้ำมะเขือเทศสามารถกินได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมะเขือเทศจ๋าเลยค่ะมันอร่อยเปรี้ยวๆได้วิตามินซีสูงวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ